ันนี้พรรคก้าวไกลเขามีการประชุมสสนะฮะเป็นการประชุมทางไกลนะฮะคุณผู้ชมหลังการประชุมนั้นเนี่ยเขาก็มีการสรุปกันออกมาแบบนี้ครับก็บอกว่าคือเขาจะไม่ร่วมงานหรือว่าร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ในนั้นด้วยอันนี้สดๆเลยของวันนี้เลยนี่สดๆวันนี้เลยครับคือต่อให้พรรคเพื่อไทยไปชวนพรรคพลังประชารัฐไปชวนพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลแล้ว2พรรคนั้นยินยอมพร้อมใจมาร่วมนะก้าวไกลไม่เอาด้วยโดยให้เหตุผลแบบนี้ครับบอก1เป็นที่แน่ชัดว่าพรรคพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคและพรรครวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองเป็นหัวหอกหลักในการยึดอำนาจทำรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57ซ้ำยังมีกระบวนการสืบทอดอำนาจตนเองผ่านรัฐธรรมนูญปี60ด้วยกลไกและองค์กรสถาบันทางการเมืองต่างๆจนถึงปัจจุบัน2บอกพรรคก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นการสืบทอดอำนาจและการประกาศตั้งแต่27ธันวาคมปี65ว่าจะไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจและได้ประกาศย้ำต่อประชาชนในทุกรายการทุกเวทีหาเสียงเลือกตั้ง3บอกว่าผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจนชนะอันดับ1และอันดับ2เมื่อรวมกัน8พรรคการเมืองมีแนวทางยุติการสืบทอดอำนาจทั้งในสภาผู้แทนราษฎร312ที่นั่งจาก500ที่นั่งและมีคะแนนดิบสูงสุดถึง27ล้านเสียงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้ที่ประชาชนต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลจริงๆเนี่ยอยากจะบอกพรรคก้าวไกลนะว่าคุณเนี่ยไปมโนเอาเองว่าจะต้องให้พรรคเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลคุณไปดูเถอะครับปกติแล้วการเมืองไทยอันดับ1กับอันดับ2เขาจะจัดรัฐบาลแข่งกันแต่นี่เพราะคุณไปมโนว่าเฮ้ยประชาชนเนี่ยเขาอยากให้จับมือกันคุณเลยไปทำ MOU ผูกเขาไว้แต่แรกไงนะครับพรรคเพื่อไทยก็ตามน้ำให้คุณมาจนถึงตอนนี้จนถึงวันนี้มีมติออกมาก็ยังเอาเสียงจากพรรคเพื่อไทยไปมัดกับตัวเองถูกต้องวันนี้คุณยังเอากล้าเอาเสียงของพรรคเพื่อไทยไปมัดกับตัวเองอยู่เลยนะครับว่า27ล้านเสียงเนี่ยคือโอ้โหเป็นมติมหาชนแล้วนะครับคือคุณต้องเอาเสียงเฉพาะของตัวเองไม่ใช่เอาของทุกพรรคไปรวมครับนะครับปกติแล้วการเมืองไทยเนี่ยพรรคอันดับ2เนี่ยเขาจัดตั้งรัฐบาลแข่งพรรคอันดับ1นะไม่เคยมีพรรคอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยจับมือด้วยกันแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อไทยให้เกียรติคุณมากนะเขาไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้า1จัดไม่ได้นะครับ2เขาจัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพรรคอันดับ1เขาต้องไปไหนรู้มั้ยไปเป็นฝ่ายค้านครับก็ไปเป็นฝ่ายค้านครับข้อที่4บอกว่าแม้กลไกสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.จะสกัดกั้นขวางนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลทำให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แต่เรายืนยันว่าสิ่งสำคัญวันนี้ไม่ใช่นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่คือการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคตามมติประชาชน5แม้การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดจะมีความสำคัญต่อการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่เราเห็นว่าควรจัดตั้งรัฐบาลแต่เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งจะนำไปสู่วิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย6บอกพรรคก้าวไกลยืนยันสัจจะที่ให้ไว้ต่อประชาชนเราไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติและจะพยายามถึงที่สุดในการผนึก8พรรคการเมืองที่สะท้อนเสียงของประชาชน27ล้านเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยืนยันอย่างนั้นนะฮะก่อนหน้าที่จะมีมติที่ประชุมเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือนักข่าวถามว่ากลัวไหมนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะปล่อยมือก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตอบว่ายังไงลองฟังดูฮะอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้พูดแบบนั้นก็ต้องออกตัวมาก่อนว่าอย่าเพิ่งไปรีบสรุปเพื่อไทยเขายังไม่ได้พูดนะทีนี้พอถามว่ามีการตั้งหลักอย่างไรนะฮะกับหลายพรรคที่ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าจะไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลที่มีการแก้ไขมาตรา112นะครับเอาในประเด็นมาตรา112เนี่ยนะฮะคุณชัยธวัฒน์ตอบว่าตนคิดว่ามันชัดเจนอย่างที่เราเนี่ยยืนยันมาหลายครั้งว่าการยกเรื่องม.112เนี่ยมาเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างครับก็ผมคิดว่ามันก็ชัดอย่างที่เราเคยยืนยันมาหลายครั้งว่าเรื่อง112เนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างเนาะสุดท้ายหลายพรรคการเมืองก็พูดออกมาชัดเจนว่ายังไงก็จะไม่ร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเพราะมีอุดมการณ์และวิธีการทำงานการเมืองที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย
แต่อย่างไรก็ตามก็ถ้าเกิดทางสวนะครับที่เพื่อไทยไปคุยแล้วมีข้อเสนอนะครับเรื่องนี้เราก็คงรอฟังว่ารูปธรรมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ต้องฟังต้องฟังข้อเสนอก่อนนะครับนักข่าวก็ถามต่อนะครับว่าหากพรรคเพื่อไทยต้องเลือกระหว่างอุดมการณ์ตรงกับ5พรรคการเมืองหรือ8พรรคการเมืองเนี่ยมันหมายถึงอะไรนายเชษฐวัฒน์ตอบว่ายังไงลองฟังดูครับผมพูดในความหมายที่ว่าหากบอกว่ามันไม่มีทางอื่นนะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุผลนี้นะแล้วพรรคที่คิดว่าเพื่อไทยไปคุยแล้วมันถึงสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเลือกนะครับซึ่งผมยังไม่คิดว่าถึงนะครับต้องย้ำอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าต้องเลือกก็ในเมื่อพรรคจำนวนหนึ่งบอกว่าอุดมการณ์และวิธีการแนวทางในการทำการเมืองไม่ตรงกับก้าวไกลก็เพื่อไทยก็คงเป็นก็จำเป็นต้องเลือกนะครับถ้ามันเดินถึงสถานการณ์นั้นจริงๆว่าแล้วพรรคเพื่อไทยมีอุดมการณ์และแนวทางทำงานทางการเมืองใกล้เคียงกับใครมากกว่านี่เป็นการย้อนเพื่อไทยด้วยนะสุดท้ายเพื่อไทยต้องเลือกเองเพื่อไทยต้องเลือกเองแล้วถามต้องถามมันบอกว่าแล้วอุดมการณ์การเมืองเนี่ยของพรรคเพื่อไทยกับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยมันใกล้เคียงกับพรรคไหนมากกว่ากันมีย้อนถามด้วยนะมีย้อนด้วยนะคือพูดแล้วเนี่ยมักจะย้อนมักจะเหน็บอยู่แบบเนี้ยนักข่าวถามว่าถ้าต้องเอาพรรคภูมิใจไทยมาเพิ่มเสียงสู้กับสวพรรคก้าวไกลยอมรับได้หรือไม่นายชัยธวัฒน์บอกยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันแล้วถามว่าในการประชุม8พรรคในวันพรุ่งนี้จะมีการฉีก MOU หรือไม่นายชัยธวัฒน์บอกอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นยังไงเราก็ต้องผูกขากันไว้แล้ว8พรรคเพราะว่ามติที่ประชุมสสของเขาเห็นไหมล่ะ27ล้านเสียงอ่ะคือก้าวไกลจะไม่ใช่คนฉีกแต่ถ้าคนจะฉีกเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนโยนไปให้เพื่อไทยครับทีนี้เนี่ยครับวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กครับบอกว่าแนวคิดในการบริหารประเทศของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างไรทำไมต้องเกี่ยงต้องกลัวกันนักนี่บอกว่าก็บอกว่าสถานการณ์การเมือง 1-2 วันที่ผ่านมากับคำถามคำสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองของพรรคก้าวไกลประมาณว่าไม่ได้ติดขัดแค่เรื่องมาตรา112แต่แนวทางอุดมการณ์ทางการเมืองไม่สามารถให้พรรคก้าวไกลมีอำนาจทางการเมืองมากไปกว่านี้ได้และไม่สามารถทำงานได้หากมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลเพราะแนวคิดต่างกันสะท้อนว่าประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตรา112น่าจะเป็นเพียงข้ออ้างวิโรจน์บอกแบบนี้นะอย่างที่หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานไว้จริงๆและถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงข้ออ้างก็ตามหากสวท่านใดหรือพรรคการเมืองไหนยังคงมีความกังวลในเรื่องนี้พรรคก้าวไกลยินดีเปิดใจรับฟังเพียงอยากให้สรุปเป็นข้อเสนอมาเลยว่าถอยหรือลดที่พูดกันนั้นมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนี่บอกแบบนี้นะแล้วบอกว่าเอาวาทกรรมเรื่องถอยหรือลดเอาเนื้อหามาตามคุยกันก่อนดีกว่าครับเพื่อจะได้คลี่คลายความกังวลร่วมกันอย่างเปิดเผยและเป็นรูปธรรมมิฉะนั้นเรื่องมาตรา112ถูกนำมาเป็นข้ออ้างแบบลอยๆแบบไม่จบไปไม่สิ้นคือวิโรจน์ลักษณะอดิศรเองเนี่ยครับชัยธวัฒน์เองเนี่ยก็มองว่ามาตรา112เนี่ยเป็นเพียงข้ออ้างนะของพรรคการเมืองอื่นของสวเขาก็ปฏิเสธคือคุณวิโรจน์บอกว่าถ้าบอกว่าแนวความคิดของพรรคก้าวไกลจะทำให้โกงไม่ได้ทุจริตไม่ได้คอร์รัปชันไม่ได้หัวประมูลไม่ได้อันนี้ผมจะไม่เถียงเลยสักคำจริงๆแล้วสถานการณ์ในตอนนี้อาจเป็นการปะทะกันระหว่างสองวลีอยู่ก็ได้นะครับว่าวลีแรกคือกูไล่มึงออกมึงไม่ออกกูจะแดกยังไงกับวลีที่สองกูไม่ออกออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรแดกซึ่งประชาชนคงต้องติดตามต่อว่าในท้ายที่สุดแล้วสองวลีสองอันเนี้ยวลีไหนจะเป็นฝ่ายชนะนี่คือพยายามที่จะบอกว่านโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยดีนะฮะจะไปตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจนทำให้บรรดาสวบรรดานักการเมืองต่างๆเนี่ยเลยไม่กล้าเอามาร่วมด้วยกลัวว่าเดี๋ยวจะโกงกินไม่ได้112ในแค่ข้ออ้างยังไงเขาก็ไม่ร่วมอยู่แล้วกับก้าวไกลคุณวิโรจน์ก็พยายามที่คือผมถามคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะว่าคุณเป็นฝ่ายค้านมา4ปีอ่ะก่อนหน้านี้คุณเป็นฝ่ายค้านมา4ปีเนี่ยคุณเคยไปกระชากหน้ากากเนี่ยนักการเมืองที่โกงทุจริตคอร์รัปชันแล้วสามารถพาเขาไปติดคุกได้แล้วกี่รายถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถในการทำเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณทำได้เต็มที่เลยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นพรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถไปกระชากหน้ากากแล้วเอานักการเมืองไปติดคุกในคดีทุจริตคอร์รัปชันได้เลยแม้แต่รายเดียวนะก็มากสุดก็คือไปเปิดประเด็นไว้ในสภาเปิดประเด็นในสภาแล้วเขาฟ้องกลับแล้วเขาฟ้องกลับแล้วตัวเองก็เงียบไปถูกต้องนะครับ
ยังไม่มีเลยสักคนเดียวที่พรรคก้าวไกลไปแฉว่าเขาทุจริต1 2 3 4 5และพาเขาเข้าคุกได้เหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเหมือนที่คุณหมอว่ารงเดชกิจวิกรมทำเนี่ยยังไม่มีเลยนะแล้วถามว่าเขาจะกลัวอะไรวิโรจน์คุณพิธาเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็ไปเดินสายอยู่ที่จันทบุรีแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จันทบุรีเมื่อวานเนี่ยนะฮะบางช่วงบางตอนที่พูดกับคนที่จันทบุรีบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตนเนี่ยสู้ไม่ถอยแน่นอนแต่ประชาชนอาจสงสัยว่าเขาไม่ให้เข้ารัฐสภาเขาไม่ให้เข้าทำเนียบรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วตนจะทำอย่างไรต่อไปนายพิธาบอกว่าเราก็ต้องมาเกาะติดพื้นที่เหมือนอย่างวันนี้แหละที่มาเพราะว่ามีส.ส.เนี่ย3คน3เขตอยู่ที่นี่ถึงแม้จะไม่มีอำนาจแต่ตนมีความชอบธรรมมากพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองประชาชนกว่า 140,000 คนที่นั่นน่ะนะฮะให้คะแนนเรามาจะหันหลังให้กับประชาชนเหรอนะครับก็กล่าวเอาไว้ที่จันทบุรี